ีปัญหาสุขภาพเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็เป็นโรคกระเพาะเป็นขั้นรุนแรงด้วยไปหาหมอมีอยู่ครั้งนึงปวดท้องมากจนเราคิดว่าเป็นไส้ติ่งไปหาหมอให้พ่อไปหาพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลสมุทรสาครทำยังไงก็ไม่หายจนต้องฉีดยาถึงจะได้หายหมอบอกว่าไม่ได้เป็นไส้ติ่งครับเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลข้างในมันเยอะเกินไปมันไม่หายสรรหายาทุกอย่างกาวิสคอนแล้วก็อะไรอ่ะส่วนมากยาที่แก้โรคกระเพาะจะเป็นเม็ดขาวๆเนาะส่วนเปลือกมันจะเป็นลิ้นด่างอ่ะให้เราเคี้ยวเสร็จแล้วก็คือทรมานมากใครไม่เป็นไม่รู้โรคเนี้ยสุดๆจริงๆแล้วหายยากมากเพราะว่ามันเป็นแผลข้างในแผลภายในจนพี่ดีมาแนะนำนับว่าขวดสีเขียวเขาบอกว่าโทษเอาไปกินนะเราก็ไม่เชื่อเนาะสั่งหามาทุกอย่างนู่นนี่นั่นอาหารเสริมเพราะว่าอยากหายจนเขาบอกว่าอ่ะถ้าขวดเนี้ยกินแล้วไม่ดีขึ้นนะพี่ไม่เก็บตังค์เอาไปเลยจะมีช็อตแก้วเล็กๆให้อ่ะเช้าก่อนนอนอ่ะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนกิน4เวลาเลยแล้วเวลาไหนที่เราปวดท้องนะก็กินสดๆเลยกินตอนนั้นเลยโอ้ดีขึ้นไม่ต้องไปกินยาหมอไม่ต้องหาหมอแล้วหายทรมานอันนี้เริ่มมาจากสุขภาพแล้วถึงเขาก็เลยบอกว่า